อัลลอฮุอักบัรด้านหนึ่งอัลกุรอานนี่เป็นเนื้อหมัดที่ใหญ่หลวงมากความรู้ทั้งหมดวิทยาการทั้งหมดการตักเตือนทั้งหมดมันไม่เป็นเนื้อหมัดให้เราได้อย่างไรอัลกุรอานเป็นเนื้อหมัดแต่ในทางกลับอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคือฮาซานะซีรุนมินันนุซุริลอูลาถูกต้องไหมครับเพราะนอกมันจะเป็นเนกหมัดให้กับเราแล้วเนี่ยมันยังเป็นคำเตือนด้วยคำเตือนว่าไงอัลกุรอานก็มาเตือนไงมาเตือนว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างไรมาเตือนว่าเราต้องกลับไปหาใครมาเตือนว่าถ้าเราปฏิบัติตนแบบนี้เราจะกลับไปในสภาพไหนถ้าอยากจะกลับไปในสภาพที่กลายเป็นชาวสวรรค์ควรต้องทำตัวอย่างไรอัลเลาะห์ส่งอัลกุรอานลงมาให้เป็นคำเตือนส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อเป็นคนเตือนทั้งท่านนบีมุฮัมมัดหรือทั้งอัลกุรอานทั้งหมดนี่เป็นนะซีรเหมือนกับที่อาดัมนูผู้ซอลิหและนบีก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็เป็นผู้มาเตือนมาเตือนพวกเราดีไหมคำเตือนนี่ดีไหมและคนเตือนเรานี่ดีไหมบางทีเราไม่ชอบพอพูดว่าคำเตือนคนเตือนพวกเราใจมันจะไม่ชอบแต่มันดีไหมเอาจริงๆดีไหมร่างกายอย่าว่าแต่นบีอย่าว่าแต่เรื่องศาสนาเลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องดุนยาเนี่ยยังต้องมีการเตือนร่างกายเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างระบบเตือนเอาไว้อัตโนมัติเวลาที่มีน้ำปัสสาวะเยอะๆในกระเพาะปัสสาวะมันก็จะมีการเตือนสมองจะเตือนมาที่ระบบขับถ่ายของเราว่าเฮ้ยต้องเข้าห้องน้ำแล้วนะนี่มันเต็มแล้วเนี่ยเตือนใครที่ไม่มีคำเตือนจะเป็นยังไงซุบฮานัลลอฮ์เขาบอกว่าอันนี้วัลลอฮุอาลัมผมเข้าใจอย่างนี้นะครับเพราะทางในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ระบบสมองจะมีการเตือนเวลาที่ปัสสาวะและอุจจาระสัตว์ตัวอื่นไม่มีระบบเตือนนั่นแหละเราถึงจะเห็นเราถึงเห็นอะไอ้ที่กินหญ้าอยู่เวลาที่มันจะฉี่มันเลือกไหมก็ฉี่ตรงนี้คิดมาเลือกไหมบางทีเราจูงมันเดินบนถนนมันก็ยังเพราะไม่มีคำเตือนแต่ของเรานี่มาชาอัลลอฮ์อะห์ซานิตักวีมอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมนุษย์มามีระบบเตือนหมดเลยจะฉี่จะก็มีคำเตือนเตือนแล้วใกล้แล้วต้องรีบเข้าห้องน้ำถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่ระบบการเตือนมีปัญหาปุ๊บเป็นยังไงจะกลายเป็นเด็กทันทีเลยเด็กมันยังสมองมันยังไม่ดีพอมั้ยไม่มีคำหรือไม่ก็แก่ไปเลยสมองหมดอายุอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบิอิลัยฮ์เวลาหิวมีคำเตือนมั้ยหิวเริ่มละหิวอย่าเวลาง่วงตาทำงานเยอะนู่นทำงานเยอะร่างกายอ่อนเพลียเตือนแล้วว่าต้องนอนหลับดีมั้ยดีสิแล้วถ้าสมมุติเราเขาเรียกว่าอะไรนะโอเวอร์ชอบพังชอบแหกกฎแหกคำเตือนมีปัญหาไหมร่างกายเราเมื่อไรก็ตามที่เราแหกคำเตือนแหกเตือนว่าต้องเข้าห้องน้ำแล้วยังไม่ยอมไปกลั้นเอาไว้กลั้นเอาไว้สุดท้ายเป็นยังไงเป็นโรคอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่เขาเรียกว่าแหกคำเตือนไม่เชื่อคำเตือนหรือเวลาที่เราใช้ตาเยอะๆดูมือถือเยอะดูคอมเยอะเลยเวลาถึงตีหนึ่งตีสองมีเราคำเตือนแล้วนะก่อนหน้านี้มันหาวแล้วไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วหาวบอกว่านอนได้แล้วนอนได้แล้วเอาต่อสักหน่อยนึงยังมันอยู่สุดท้ายเป็นยังไงแหกคำเตือนของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอัลลาห์นอนตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เป็นยังไงไม่ไหวละเพราะฉะนั้นกฎที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาเนี่ยเรื่องดุนยายังมีกฎมีการเตือนเลยแล้วไม่มีใครปฏิเสธว่ามันเป็นเรื่องดีรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นเรื่องดีแต่เราไม่เอาเพราะฉะนั้นถ้าหากเรื่องดุนยามันยังมีคำเตือนแล้วเรื่องอาคิเราะห์อ่ะเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยเป็นเนมัตเป็นเราะห์มัตยิ่งใหญ่จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาส่งรอซูลมาเตือนส่งอัลกุรอานมาเตือนแล้วเรายังไม่ยอมทำตามคนที่มาเตือนเราลองคิดดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นขนาดดุนยาถ้าเราแหกกฎแหกคำเตือนชีวิตเราก็พังพินาศแล้วอาคิเราะห์ล่ะถ้าเราไม่ยอมฟังคำเตือน
ไม่ทำตามกฎที่อัลลอฮฺสุบานตะลามันจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูเองนี่คืออัลลอฮฺตะลาบอกแล้วฮาซานะซีรุมมินันนุซริลูลาแล้วยังบอกด้วยว่าอาซิฟะติลอาซิฟะใกล้เข้ามาแล้วเตือนแล้วยังบอกด้วยนะว่าใกล้เข้ามาแล้วอาซิฟะติลอาซิฟะมาแล้วแป๊บเดียวจะถึงละไลซะละฮามินดูนิลลาฮิกาชิฟะไม่มีใครที่สามารถจะบอกได้ว่าวันไหนมาถึงไม่มีใครที่จะเปิดเผยว่าวันไหนคือวันอาคิเราะห์แต่มันใกล้เข้ามาแล้วอย่างน้อยที่สุดความตายก็สามารถที่จะมาหาเราได้ทุกเมื่อแล้วไม่บอกเราหรอก